สวัสดีครับทุกท่านที่กำลังติดตามรับชมกลับบ้านเก่าเกมมิ่งนะครับเราอยู่กันที่บ้านของน้องภูนะเป็นไงบ้านเขาสวยไหมบ้านกลางน้ำนะครับนี่คือเขาทำกลางน้ำมาเออจริงๆผมชอบหลังนี้นะบอกเลยว่าชอบหลังนี้ครับดูสวยครับแล้วก็หินพวกนี้เราก็มีนะมีที่น้องเอมินี่เขาทำไว้ในบ้านเราเยอะเลยนะครับแต่ว่าทรายอาจจะไม่มีใครเผากระจกไว้นะไม้นะไม้นี่ไม่รู้ว่าใช้ไม้อะไรหรือว่าใช้ไม้พวกนี้ก็น่าจะได้ครับเออน่าจะใช้ไม้สนได้อยู่นะบ้านหลังนี้น่าจะสร้างในบ้านเราได้ครับน่าจะสร้างในบ้านเราได้ครับแล้วก็สวยด้วยผมว่านะเนี่ยน้อง BS จอนจีตามเข้ามายังบอกว่าสวยเลยเข้ามาดูในบ้านนะครับทุกคนครับก็จะเป็นเตียงนอน2ชั้นขึ้นมาค่อนข้างสูงขึ้นมาข้างบนครับเออประดับไฟอะไรงี้ก็สวยนะแต่ว่าโครมนี่เราอาจจะไม่มีครับเราอาจจะใช้เป็นแบบไอ้นี่ใส่ไปก่อนได้ครับเอาไฟแปะไว้ก่อนได้นะเพราะว่าบล็อกส่วนใหญ่เป็นฮาร์ดสแต็กนะครับเออก็อาจจะไม่ต้องกังวลเรื่องมอนสเตอร์เกิดเนาะเอาไปวางไว้ถ้าสมมุติเราวางไว้นะผมเดี๋ยวเราดูไกลๆแล้วทุกคนนะแบบนี้นะอันนี้คือเขาทำเป็นป้อมประการกลางน้ำนะแต่ถ้าเราทำไว้ตรงยอดดอยครับยอดดอยที่เราไปซีเคียวไว้อะเออใช่มันดูคล้ายประภาคารไหมเออมันคล้ายประภาคารครับมีสองแสงด้วยนะเออแต่เราไม่มีบล็อกสองแสงนะนี่อาจจะทำเป็นที่ว่างๆไว้ก่อนแล้วค่อยไปหาบล็อกสองแสงมาใส่ทีหลังได้หรือไม่ก็ใช้ไอ้ฟักทองแปะไปเออเข้าท่านะนี่ซื้อเลยไอเดียนี้ชอบครับชอบอ๋อนี่เอากระจกวางแล้วก็เอาเหมือนประตูนี่ครับมาแปะทับไปด้านนอกครับเลยดูแบบเออสวยเหมือนแบบหน้าต่างจีนๆอ่ะใช้ได้เลยครับใช้ได้เลยนี่ไอเดียดีมากเลยเอาหุ่นไล่กาเหรอจะเสกหุ่นไล่กาครับปิ้งปองมันทำอะไรได้หุ่นไล่กามันจะสู้สัตว์ประหลาดได้ไหมนั่นมาแล้วครับนั่นไงมันมีไว้ให้สัตว์ประหลาดตีเอาไปล่อสัตว์ประหลาดไงทุกคนเออเอาไว้ล่อสัตว์ประหลาดครับถ้าเราสร้างหุ่นไล่กาไว้แล้วก็เราต้องการให้สัตว์ประหลาดเดินมาหาอะไรเงี้ยสวยนะพี่ว่าหลังนี้สวยครับใช่ได้อ่ะโอเคงั้นเดี๋ยวถ้าวันไหนว่างๆนะถ้าพี่เปิดโฮสต์พี่จะให้น้องภูเข้าไปวะไปสร้างในบ้านพี่ดีไหมเข้าไปไหมหรือพี่จะให้พี่สร้างเองเดี๋ยวพี่ก๊อปแบบไว้ก่อนว่าไงจะว่างเข้าไปสร้างให้พี่ไหมหรือว่าจะให้พี่สร้างเองไอ้น้องภูไม่ได้ยินที่เราพูดแน่เลยบางคนเขาก็ไม่ว่างไงเออบางคนเขาก็ไม่ว่างคือเราสร้างได้นะเราดูแบบไว้แล้วครับเนี่ยสองช่องน้องภูเขาไม่ได้ยินเสียงเราอ่ะเออปิดเสียงโทรศัพท์ไว้เปล่าเออมิวเสียงโทรศัพท์ไว้กันแม่รู้ว่าเล่นเกมก็เลยปิดเสียงไว้เปล่าแปลว่าอะไรอ่ะแปลว่าอะไรวะผมเข้าไม่ชวนก็พองงอ๋อเข้าไปช่วยอ๋อเข้าไปช่วยก็พอใช่ไหมโอเคเขาพิมพ์ผิดน่าจะแบบผมเข้าไปช่วยก็พอประมาณนี้โอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวน้องภูก็มาดูคลิปนี้แล้วกันเนาะเราคุยผ่านคลิปแล้วกันนะเออเดี๋ยวน้องภูมาดูคลิปแล้วก็ไปตอบคำสั่งตอบเสียงพี่ในคลิปก็ได้ได้ยินแล้วโอเคคือน้องภูจะเข้าไปสร้างหอคอยนี้ให้พี่หรือว่าให้พี่สร้างเองไปเลยเออเพราะว่าที่ถามนี่คือยังไงเพราะว่าเน็ตพี่มันไม่แรงไงบางทีเราออนไลน์แบบก็ไม่ค่อยตรงกันเนาะแต่ว่าบางคนเขาก็เข้าไปสร้างได้นะบางคนก็เข้าไปแล้วมันแหลกมันเดินไม่ได้นะเอออันนี้บอกไว้ก่อนว่าใครแบบอาจจะลำบากในการเข้าไปสร้างให้พี่นะแต่ถ้าอยากสร้างเองนี่บอกมาเลยนะเดี๋ยวถ้าพี่เปิดมาแล้วพี่ก็จะเปิดให้เข้าไปสร้างได้นะพี่ต้องใช้เน็ต6กิกเน็ตพี่มันเน็ตมือถือมันวิ่งได้เร็วสูงสุดแค่1เมกเองครับทุกคน1เมกนี่คือเร็วสุดละของที่บ้านพี่นะคือขึ้นโทรศัพท์มันมีแค่นี้อ่ะมันเร็วกว่านี้ไม่ได้อ่ะเอออ๋อโอเคเข้าไปสร้างถ้าสร้างไม่เสร็จเดี๋ยวให้พี่สร้างต่อนะเฮ้ยอยู่ดีบั๊กครับทุกคนอยู่ดีบั๊กโอเคงั้นตามนั้นนะทุกคนนะเดี๋ยวถ้าเราเปิดห้องเราจะให้น้องภูเข้าไปสร้างหอคอยประการนี้ในบ้านเรานะครับเอออันนี้สวยอันนี้สวยผมชอบผมว่ามันสร้างง่ายแล้วก็ดูมีสไตล์นะแล้วดูแบบสร้างได้จริงนะทุกคนนะโอเคไว้เจอกันคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ